ในขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้แพรรี่ไพรวันก็ออกมาไลฟ์นะฮะผ่านทาง Facebook นะฮะออกมาเป็นคลิปออกมาก็พูดถึงพระอาจารย์ววชิระเมธีที่ไปเทศอวยดีไอคอนนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยแพรรี่ไพรวันก็บอกเข้าใจได้ว่าไม่ได้มีเจตนาแล้วก็มั่นใจว่าถ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับชวนลงทุนแต่อาจจะพลาดได้เป็นบัณฑิตก็ยังรู้พลาดนักปราชญ์ก็ยังรู้พลั้งเมื่อมีการนิมนต์มาก็ไปแค่นั้นแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าพลาดไปแล้วแต่ก็อยากจะให้ออกมาขอโทษออกมาขอโทษสังคมนะฮะท่านพลาดท่านก็ยอมรับไปเถอะว่าท่านพลาดแล้วท่านก็แค่พูดตรงๆว่าจะมาขอโทษต่อสังคมกับเคสนี้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถ้าคำพูดของอาตมามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเป็นการไปรับรองหรือไปสนับสนุนให้คนเชื่อมั่นและไปลงทุนอาตมาขอโทษจบมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าท่านไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งดิฉันก็มั่นใจว่าท่านไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเขานิมนต์ท่านไปแล้วท่านไปพูดแบบนี้ท่านไม่ผิดที่ท่านรับนิมนต์ไปไม่ผิดเลยอันนี้ไม่ผิดนะดิฉันไม่ได้เข้าข้างท่านวอนนะการที่พระรับนิมนต์ไปไม่มีผิดจะไปผิดได้ไงก็เขานิมนต์เราไปแต่การที่เราไปพูดรับรองเราไปพูดรับรองความเป็นคนดีเราไปพูดรับรองตัวของคนที่เราไม่ได้รู้จักดีมันคือความพลาดก็คุณแพรรี่ก็พูดตรงไปตรงมานะคือท่านวอก็ไม่ต้องเยอะก็คือออกมาขอโทษเป็นพระก็ขอโทษได้นะใช่นะเป็นพระก็ขอโทษได้ก็ถ้าเกิดยิ่งไปดูนะโอ้โหไม่ใช่รับรองคนนะไปรับรองอาชีพให้กับดีไอคอนใช่ไปรับรองอาชีพใช่นะฮะซึ่งปมปัญหาที่มันเกิดขึ้นสร้างความเสียหายทุกวันนี้ให้กับคนเป็นแสนแสนคนเนี่ยมันเกิดจากอาชีพแล้วท่านวอเนี่ยไปรับรองอาชีพนี้ไปเทศเข้าทางเขานะฮะไปเทศเชิญชวนให้มาทำอาชีพนี้เพื่อที่จะได้รวยซึ่งย้อนกลับไปฟังยังไงก็ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะฮะใช่ท่านไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ท่านพูดเหมือนพรีเซนเตอร์เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วท่านวอจะเสียหายเพราะว่าเราก็รู้แล้วองค์กรนี้เนี่ยเขาชอบเอาคนเด่นคนดังเนี่ยไปตัดต่อภาพนะภาพหรือคลิปเสียงเนี่ยเพื่อ เหมือนกับให้คนที่มีชื่อเสียงอ่ะเป็นส่วนช่วยในการรับรองหรือยกระดับองค์กรเขาใช่ไหมคลิปของท่านวอก็ต้องถูกตัดต่อไปเผยแพร่ในหมู่ของพวกเขาใช่ไหมเขาเก็บทุกภาพใช่นะครูอ้วนเห็นไหมถ่ายภาพนิ่งแป๊บเดียวนั่งคุยงานกันเนี่ยนะมันเหมือนกับมีฝ่ายหนึ่งคอยเก็บภาพอย่างเดียวเก็บแล้วโพสเลยนะใช่เก็บแล้วโพสทันทีใช่ทุกคนที่มีชื่อเสียงโดนหมดนะฮะยิ่งถ้าเป็นคลิปแบบนี้ไม่เหลือนะแล้วเขาก็ตัดช่วงที่มันเห็นไหมดีต่อเขาอ่ะไปย้ำออกย้ำ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 ท่านบอกก็เสียเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะฮะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำพร้อมคณะก็ไปอายัดที่ดินแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ริมถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษนะฮะอยู่ที่ลำลูกกาท่านผู้ชมฮะปทุมธานีหลังจากสืบทราบว่าที่ดินนี้เป็นทรัพย์สินของดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งจากการสัมภาษณ์ที่ดินนะฮะมีขนาด3แปลง60กว่าไร่นี่ฮะ60กว่าไร่ถูกบอสพอลซื้อไว้ในนามนิติบุคคลคือในนามของดีไอคอนนะครับก็มูลค่าหลายร้อยล้านบาทไม่ทราบว่ากี่ร้อยล้านเพื่อใช้ขยายธุรกิจเตรียมสร้างหอประชุมบ้านของผู้บริหารคือบ้านของบอสต่างๆจะมาอยู่ที่นี่ครับนะเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้ชื่อตรงนี้คือดีไอคอนซิตี้ฮะจะสร้างเป็นเมืองเลยอ่ะก็ตรวจอายัดไว้เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเช่นนี้ถูกถ่ายโอนแล้วก็เตรียมประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการต่อและให้ทรัพย์สินนี้เปลี่ยนเป็นเงินคืนแก่ผู้เสียหายได้ต่อไปนะฮะวันนี้เราพบว่ามันมีที่ดินอยู่3แปลงที่
น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดนะครับในขณะที่ดำเนินธุรกิจบริษัทดีไอคอนเนี่ยฮะจำนวน3แปลงก็มูลค่าในราคาซื้อขายเนี่ยจำนวนหลายร้อยล้านบาทวันนี้จึงได้มาทำการอายัดไว้เพื่อตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็รับฟังข้อมูลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้สืบสวนบันทึกปากคำของสายลับนะครับก็สายลับก็ไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดก็เพียงแต่ว่าได้รับทราบข่าวมาอีกทอดหนึ่งว่ามันมีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของ DSI เราก็มีการบันทึกข้อมูลไว้เขาไม่ได้บอกครับว่าจ่ายให้กับใครบอกแค่ช่วงเวลาว่าเป็นปี63นี่โอ้โหนะที่ดินนี้เนี่ยฮะซื้อมาตั้งแต่ปี64นะท่านผู้ชมฮะและที่ท่านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำบอกนั้นก็มีหางเลขมาโดนเจ้าหน้าที่ DSI ครับมีเอี่ยวด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวท่านก็จะไปสอบไปนะฮะที่ดินนะฮะรถรวมทั้งเงินที่อายัดไว้นี่นะครับเงิน125ล้านเมื่อวันซื้อนะฮะที่อายัดไว้นั้นก็จะอายัดไว้จนกว่าคดีสิ้นสุดนะฮะจนกว่าคดีสิ้นสุดนะฮะพูดง่ายๆว่าเงินที่ถูกอายัดไว้รถที่ดินเนี่ยนะครับจะกินเวลาไปอีกอย่างน้อยเป็นปีแน่นอนอย่างน้อยเป็นปีแน่นอนใช่แล้วก็การคุมตัว18บอสไปสอบเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจในการคุมตัวอยู่48ชั่วโมงคือ2วันนะแล้วหลังจากนั้นก็จะคุมตัวไปร้องต่อศาลนะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลางที่ไลฟ์เนี่ยเขาย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีการประกันตัวครับเพราะว่าทาง CIB ทางสอบสวนกลางนั้นคัดค้านการประกันตัวทุกคนคัดค้านการประกันตัวทุกคนนะฮะแล้วก็เนื้อหาของคนคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะถ้าพูดกันอย่างง่ายๆก็คือว่าเดาอารมณ์แล้วเนี่ยเหมือนกับสะใจแล้วก็กลัวว่าจะได้รับการประกันตัวอย่าให้ประกันอย่าให้ประกันนี่เลยนะถ้า48ชั่วโมงเนี่ยเผลอๆเนี่ยไปว่าอีกทีวันจันทร์เลยนะถูกไหมใช่ใช่เพราะเขาถูกควบคุมตัวค่ำของเมื่อวานมันพุธค่ำของวันศุกร์ก็จะครบ48ชั่วโมงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไปที่ศาลก็ปิดทำการแล้วใช่ไหมใช่นี่ก็สอบ18คนนี่โอ้โหแต่แยกสอบนะแยกสอบเขาแยกสอบแต่ก็ใช้เวลาฮะใช่ใช้เวลาใช่เพราะเรื่องราวมันเยอะเนื้อหามันแยะนี่นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ